ลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้าน Cheat Day by Modich สาขาหลักตั้งอยู่ที่ถนนพระราม4เขตคลองเตยหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Cheat Day by Modichสวัสดีครับผมเพชรนะครับเป็นตัวแทนจากร้าน Cheat Day by Modich นะครับตอนนี้ทางร้าน Cheat Day by Modich เนี่ยได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มกับทางสสนะครับ Cheat Day by Modich นะครับเป็นร้านอาหารแนว Trendy Healthier Restaurant นะครับเป็นร้านอาหารสุขภาพที่ไม่ได้ละทิ้งในเรื่องของความอร่อยเลยสามารถอร่อยได้ทุกวันโดยที่ร่างกายไม่พังนะครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอ2เมนูนะครับที่ร่วมโครงการนะครับ1เป็นเมนูข้าวสเต็กปลากระพงซอสต้มยำนะครับเมนูข้าวสเต็กปลากระพงซอสต้มยำโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1424มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่639มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 55% ส่วนเมนูที่2นะครับข้าวไม่คุกกะปินะครับชื่ออาจจะดูแปลกๆนะครับเมนูนี้เราไม่ใส่กะปินะครับในตัวกะปิเนี่ยเรามีส่วนผสมเป็นถั่วนะครับก็คือมีถั่วลูกไก่ครับแล้วก็มีหนำเลียบนะครับแล้วก็ถั่วหมักญี่ปุ่นนะครับคือข้าวเมนูนี้จัดในอยู่ในกลุ่มของแพนเบดนะครับเมนูข้าวคลุกไม่กะปิโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1221มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่776มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 36% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและโรคไตนะคะโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกๆท่านนะคะที่ อยากที่จะลดการบริโภคเค็มนะคะก็คือให้ลดตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ลดการบริโภคเค็มในวันนี้ก็จะทำให้สุขภาพดีในอนาคตต่อไปนะคะ